คือเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในทุกเรื่องเลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันมันเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเพศเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะได้รับการยอมรับว่าถ้าเขาจะแสดงออกเรื่องเพศเนี่ยเขาสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างไม่มีขีดจํากัดเขาสามารถที่จะไปจีบผู้หญิงพูดจาแทะโลมล้อเลียนใน เชิงเพศเนี่ยดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวิถีชีวิตผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเรามีกรอบวัฒนธรรมประเพณีที่ทำให้เราเชื่อว่าจะเป็นผู้หญิงดีเนี่ยเราจะต้องไม่แสดงออกในเรื่องเพศเวลาจะหัวเราะเวลาจะยิ้มเวลาจะหยอกเย้ากระเซาแย่เพื่อนผู้ชายก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใจง่ายทำตัวง่ายๆอะไรเงี้ยดูจะไม่มีราคาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปลูกฝังแล้วก็ทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่บนบรรทัดฐานที่ไม่เท่าเทียมกันเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นปัญหาที่ผู้หญิงจะเผชิญในทุกที่เลยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือแม้แต่ว่าเข้าไปอยู่ในสังคมในแวดวงการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการที่ผู้หญิงจะรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยนะคะว่าเขาถูกคุกคามทางเพศแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองเพราะเหตุว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่เหมือนเรื่องการถูกข่มขืนหรือการทำร้ายทางเพศในเรื่องอื่นซึ่งมันมองเห็นเลยว่ามีเลือดตกยางออกมีการทำร้ายกันอย่างรุนแรงแล้วเราต้องเอาเรื่องต้องไปแจ้งความดำเนินคดีแต่เรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ใช้สายตาแทะโลมคำพูดหรือหยอกเย้ากระเซาแย่มันเจ็บลึกนะคะแต่ว่ามันมองไม่เห็นหนทางว่าเราจะจัดการหรือแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็จะมี เรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะว่าคนทำงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถูกเจ้านายผู้ชายชักชวนว่าวันนี้เลิกงานเนี่ยให้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วถ้าไม่ไปกินข้าวด้วยเขาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานในวันต่อไปโอกาสในการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานก็จะน้อยลงแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้กันซะด้วยใช่ไหมคะหรือว่า อย่างเช่นการพูดจาในลักษณะที่ อันนี้เป็นตัวอย่างคำพูดนะคะที่บอกว่าโอ้โหนุ่งสั้นดันทรงได้สักทีจะไม่ลืมพระคุณอะไรเงี้ยเวลาคนบอกว่าจะเอาเรื่องกันขึ้นมาก็มองว่าพูดแค่นี้มาเอาเรื่องเอาราวอะไรคนอื่นก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะคนที่รู้สึกอึดอัดครับข้องใจก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาของเราเองด้วยหรือเปล่าเพราะความไม่เข้าใจเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความยากมากนะคะในการที่จะทำให้คนเนี่ยมองเห็นว่ามันเป็นปัญหาและต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็คือต้องมองว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศเนี่ยมันไม่ได้วัดกันเหมือนกับการที่เราเอาไม้ไปตีหัวใครหรือไปต่อยหน้าใครเพราะว่าเวลาเราถูกตีถูกต่อยเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าตกลงอันนี้มันเป็นการละเมิดหรือเปล่าแต่เรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยพอเพื่อนคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยมาโอบไหล่โอบหลังเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขาสนิท กับเรานะเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรให้เขาโอบไปได้แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เรามาโดนเนื้อโดนตัวฉันหน่อยเดียวนะฉันเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะอย่ามาโดนฉันนะอะไรเงี้ยทั้งที่การกระทำเหมือนกันเนี่ยในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าทำได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้นะมาทำฉันอย่างนี้เสียหายไอ้คนที่ยืนยันว่ามันเป็นความเสียหายเนี่ยก็ชักจะไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าเออเฮ้ยไอ้หลายคนเนี่ยเขาบอกไม่เห็นเป็นไรเลยเรานี่เรื่องมากหรือเปล่าแล้วในเวลาเดียวกันคนที่กระทำเนี่ยก็คิดว่าเขาทำแบบเดียวกันนะทำกับคนนี้ได้ทำไมอีกสองสามคนเนี่ยก็เรื่องมากจังเลยอะไรเงี้ยนะคะนั้นจุดของการทำความเข้าใจเรื่องการคุกคามทางเพศก็คือเราต้องเข้าใจว่าเราจะใช้เจตนาของคนกระทำเนี่ยเป็นตัววัดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเรื่องการกระทำความผิดทางอาญาอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปทำให้ใครเสียหายเนี่ยต้องดูว่าเขามีเจตนาเปล่าสมมติว่าเราต่อยหน้าใครเข้าไปเนี่ยไอ้คนหนึ่งก็บอกว่าเออเราไม่ได้เจตนาจะไปต่อยเขาเลยนะเราคิดว่าเขาเป็นคนคนนั้นเราเข้าใจผิดอันนี้ยังบอกได้ว่าไม่ได้เจตนาจะต่อยในกอแต่ดันไปต่อยในขอเขาให้เขาคิดว่าเป็นในกออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันใช้เจตนาของคนกระทำผิดเนี่ยไม่ได้มันต้องใช้ความรู้สึกของคนถูกกระทำเนี่ยเป็นหลักคนถูกกระทำต้องบอกว่าฉันไม่ต้องการและฉันไม่พอใจที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า unwanted unwelcome
การกระทำแบบเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ถูกกระทำบอกว่าเออทำแบบนี้ได้ฉันไม่ว่าอะไรอันนี้ก็ไม่ได้คุกคามใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าคนถูกกระทำบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ยินดีที่จะให้เรื่องนี้เกิดฉันไม่พอใจนะเรื่องนี้เป็นปัญหาอันนี้คือจุดวัดที่จะบอกว่านี่คือการคุกคามทางเพศแล้วแล้วคุณต้องหยุดทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนถูกกระทำเนี่ยต้องยืนยันสิทธิของตัวเองแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิเสธแล้วก็บอกเลยว่าเราอะไม่พอใจและไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วคนกระทำก็ต้องเคารพด้วยนะคนกระทำเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยว่าในเมื่อคนถูกกระทำเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการและไม่พอใจเนี่ยถ้าเราไม่หยุดเนี่ยถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะนั้นนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคุกคามทางเพศเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอยู่ในระดับที่ไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายอาญานะฮะมันเป็นนโยบายที่อยู่ในระดับกระทรวงทบวงกลมยุคนึงเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยก็กำหนดว่าเป็นนโยบายเลยว่าถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนและเอาผิดอย่างจริงจังเพราะถือว่าเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียในระบบราชการเพราะว่ามันทำให้เกิดความไม่โปร่งใสเพราะว่ามันมีการพูดกันว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยก็มาแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยไม่ชอบแล้วก็ทำให้การบริหารการปกครองเนี่ยเสียหายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนที่อยู่ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยมองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็รับไปเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องกำหนดแนวปฏิบัติภายในองค์กรของแต่ละองค์กรให้เกิดการนำไปใช้จริงแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มาร่วมมือกันนะคะตอนนั้นก็มีบริษัทการบินไทยการบินไทยนี่ก็ได้ชื่อว่ามีปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศนี่เยอะมากนะคะเพราะว่าผู้ให้บริการพนักงานของเขาซึ่งส่วนใหญ่คือแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ลักษณะการทำงานเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่คับแคบมากนะฮะเพราะว่าจะต้องมีการบินข้ามจังหวัดข้ามประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้บริการในลักษณะที่อยู่ในยานพาหนะที่จำกัดในพื้นที่เนี่ยแล้วก็เป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเยอะนะฮะแล้วก็เวลาที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาเนี่ยความยากของมันก็คืออยู่ตรงที่ต้องทำให้เข้าใจว่าเราไม่ได้ดูที่เจตนาของคนกระทำนะคะเรื่องคุกคามทางเพศต้องดูที่เจตนาของคนที่ถูกกระทำเป็นหลักนะ